สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เนื่องจากว่ามีเพื่อนๆ เราถามมานะครับเพราะว่าบางคนมาเรียนทำเว็บแต่ว่าเขาก็สอนเหมือนผมเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยากทำกลุ่มแบบนี้จะทำยังไงนะครับก็คราวนี้ก็จะมีวิธีทำกลุ่มนะครับแล้วก็มีหน่วยให้เราเพิ่มได้นะครับเป็นเหมือนที่ผมทำสอนในคอร์สนะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับก็เข้าไปที่ Facebook หลักของแต่ละท่านนะครับจากนั้นเข้าไปที่สร้างตรงนี้นะครับเราก็เลือกเป็นกลุ่มนะครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมานะครับเช่นทดสอบแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มบุคคลเข้าไปนะครับก็ใครดีล่ะผมเพิ่มภรรยาแล้วกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้เราก็เลือกนะครับว่ามันมีกลุ่มปิดกลุ่มลับนะครับกลุ่มปิดก็คือหาได้นะครับแต่ว่าเข้ามาไม่ได้นะครับแล้วก็กลุ่มลับเนี่ยเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่หาได้นะครับก็ไม่เป็นไรผมเลือกแค่กลุ่มปิดธรรมดาก็พอนะครับแล้วก็เราจะปักหมุดลงในทางลัดหรือเปล่านะครับทางลัดก็คือตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าเลือกก็มันก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาถ้าสมมติว่าบริหารจัดการมันก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็กดไปที่สร้างนะครับก็คอยครับแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะทำการเปิดกลุ่มที่เราสร้างขึ้นมาให้นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้จะสังเกตว่ามันยังไม่มีหน่วยนะครับทำยังไงให้มีหน่วยนะครับก็ไปที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็แก้ไขการตั้งค่ากลุ่มนะครับนี่ก็เลือกตรงนี้นะครับประเภทกลุ่มนะครับให้เราเลือกนะครับการเรียนรู้ทางสังคมนะครับตรงนี้นะครับกดยืนยันนะครับเขาก็จะมีหน่วยขึ้นมาให้แล้วนะครับนี่เลือกตรงนี้นะครับก็จะมีหน่วยมาให้แล้วนะครับโอเคก็อธิบายก็ทดสอบการทำงานนะครับนะผมลองทำแบบนี้ดูเนาะแล้วก็ลองบันทึกดูนะครับก็จะมีหน่วยมาให้แล้วเห็นไหมครับเราก็สามารถอัพไฟล์นะครับอัพวิดีโอนะครับแบบนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เริ่มสร้างหน่วยการเรียนรู้นะครับหรือว่าจะทดสอบการใช้งานเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็สนับสนุนนะครับให้สอนกันเยอะๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ที่ทำงานมานะครับแต่ละท่านเนี่ยผมว่ามีเยอะแยะเลยแต่ไม่คิดว่าจะสอนคนอื่นได้นะครับก็สนับสนุนให้สอนนะครับแล้วก็เป็นการช่วยคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้ความรู้เราแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ได้พบกับเพื่อนใหม่ๆพบกับกลุ่มใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่กำลังจะทำกลุ่มสอนอยู่นะครับก็หวังว่าจะช่วยนะครับว่าทำให้สร้างกลุ่มได้นะครับแล้วก็ไม่งงกันเนาะแล้วก็ให้ขายดีๆนะครับแล้วก็มีคนมาเรียนเยอะๆแล้วก็ช่วยคนได้เยอะๆนะครับยินดีที่ได้รู้จักกันนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ